สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและภาวินมาลัยวงศ์ครับครับวันนี้ยังเจอหน้าเดิม2คนเป๊ะเลยนะครับในวิชาสังคมวิทยาเควียร์ที่ตัวเองสอนเนี่ยเพิ่งเชิญอาจารย์ภาวินเนี่ยไปบรรยายนะครับในรายวิชาแล้วเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับหัวข้อว่าด้วยเรื่องของแบบเรื่องเล่านะครับว่าด้วย HIV ในวรรณกรรม LGBT นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะควรนำเสนอในรายการมาคุยต่อแล้วนำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็อาจจะมีการเอาไปพูดคุยต่อหรือถกเถียงต่อในอนาคตอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าวันนี้จะชวนอาจารย์วินกลับมาคุยกันเรื่องของประเด็น HIV AIDS แต่ที่อยู่ปรากฏในสายวรรณกรรมนะครับเข้าใจว่าคุณผู้ชมอ่ะโดยส่วนมากมันจะคุ้นเคยว่าเวลาพูดถึง HIV AIDS ทีไรก็จะนึกถึงภาพแบบว่าเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนาะเป็นเรื่องสาธารณสุขนะครับหรือว่าอย่างเราเองอย่างเงี้ยที่สอนสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นประเด็นเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตนู่นนี่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยนึกภาพออกเลยว่า HIV AIDS มันจะไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมได้อย่างไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตถามอาจารย์ภาวินในลำดับต่อไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะขอเริ่มต้นตั้งคำถามแบบนี้ว่าอยากให้อาจารย์วินอะอธิบายหรือว่าเล่าบริบททางประวัติศาสตร์ไว้ด้วย HIV AIDS ให้คุณผู้ชมฟังเป็นพื้นฐานก่อนได้ไหมครับก็อันนี้ในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผู้ป่วย HIV AIDS คนแรกที่ถูกพบตัวแล้วส่งเข้าไปรักษาในระบบเนี่ยก็คือเป็นคนรักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่สังคมมองว่าLGBT โดยเฉพาะเกย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดของ HIV AIDS นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยเพราะฉะนั้นภาพจำจากสังคมคนภายนอกที่มีต่อกลุ่ม LGBT เนี่ยก็คือว่าเธอคือต้นเหตุของโลกนี้นะฮะแต่ว่าวรรณกรรม LGBT ที่เขานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ HIV AIDS คือเขาพยายามจะต่อสู้กับชุดความคิดนั้นนะครับอาจารย์อามว่าฉันไม่ใช่ต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV AIDS แต่พวกฉันเนี่ยเป็น victims นะครับเป็นจำเลยของ HIV AIDS เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอการแพร่ระบาดเกิดขึ้นรัฐบาลสหรัฐในขนาดนั้นนะฮะพอเห็นว่าโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นกับชนกลุ่มน้อยผมใช้คำนี้ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจแยแสอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับฉันก็ไม่สนใจพวกเธอจะเป็นจะตายก็เรื่องของพวกเธอทำให้รัฐบาลจะไม่ได้ให้งบประมาณที่จะไปศึกษาหรือพัฒนาการรักษา HIV AIDS ในขณะนั้นเพราะว่าเนี่ยฮะมันเกิดกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มรักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยก็เลยจะต้องลองผิดลองถูกใช้ตัวเองเป็นหนูทดลอง HIV AIDS เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีคนเรียกว่าเป็นมะเร็งเกย์ครับก็คือเกิดขึ้นกับกลุ่มเกย์แค่นั้นนะครับทำให้คนกลุ่มนี้รักษาโรค HIV AIDS แบบเดียวกับการรักษามะเร็งก็คือเอาตัวเองเพราะว่ารัฐไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยกลุ่มเกย์พวกนี้ก็มันก็มีความประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านชนชั้นด้วยเหมือนกันครับอาจารย์อามเพราะว่าคนที่ร่ำรวยหน่อยฐานะร่ำรวยหน่อยเกย์ที่ฐานะร่ำรวยก็จะสามารถบินไปต่างประเทศที่ไหนเขาว่ามีการรักษาโรคลักษณะนี้ได้เขาก็จะไปนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้ารับการรักษาซึ่งเหมือนกับว่ารับการฉายแสงฮะ คือรักษาแบบโรคมะเร็งเลยทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันของเขาที่มีความบกพร่องอยู่แล้วเนี่ยพอเจอการฉายแสงเข้าไปก็ยิ่งทำให้ร่างกายของเขาอ่อนล้าอ่อนแรง
ไปอันนั้นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายนะครับแต่ทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะมันเป็นคอมมูนิตี้ชุมชนของ LGBT เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าฉันมีเงินฉันไปรักษาได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็เห็นเพื่อนร่วมชุมชนที่เป็นเกย์แล้วติดโรคแบบเดียวกันร่วงหล่นหายไปเพราะว่าเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายทางด้านจิตใจว่าฉันยังอยู่แล้วเพื่อนฉันตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวรรณกรรม LGBT ที่นำเสนอประเด็นเรื่อง HIV AIDS นะก็คือสร้างเรื่องเล่าที่อาจารย์อาร์มใช้คำเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเล่าเพื่อที่จะต่อสู้กับไอ้วาทกรรมที่สังคมสร้างขึ้นว่าพวกเกย์เนี่ยคือต้นเหตุของเชื้อ HIV AIDS นะฮะก็คือเขาสร้างขึ้นมาต่อสู้ว่าฉันไม่ใช่ว่าต้นเหตุฉันเนี่ยก็คือจำเลยที่แบบว่ารัฐบาลใช้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงเดี๋ยวความอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวเวลาเรากล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าวรรณกรรม LGBT อะครับมันหมายถึงวรรณกรรมแบบไหนโอเคหมายความว่าถ้าเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันหรือคนที่เป็น transgender ก็ตามหรือคนที่เป็น bisexual ก็ตามเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นตัวละครหลักอันนี้โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะนับว่าเป็น LGBT literature ได้เนาะแต่ถ้าเป็นวรรณกรรมเรื่องใดก็ตามที่นำเสนอหรือมีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกันหรือเป็น LGBT ทั้งมวลเนี่ยก็ตามอ่ะแต่เป็นตัวละครรองคือกล่าวถึงเพียงชั่วครู่ชั่วแบบแค่แบบ 2-3 บรรทัดจากทั้งเล่มเนี่ยครับเราจะนับว่านั่นเป็นวรรณกรรม LGBT ได้ไหมเราใช้เกณฑ์อะไรในการวัดอ่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับอาจารย์อาร์มอันนี้ขอบคุณมากที่ให้โอกาสได้แบบว่าชี้แจงอันนี้เป็นคำจำกัดความของตัวเองนะฮะถ้าวรรณกรรมที่มีสอดแทรกประเด็นเรื่อง LGBT แบบว่า 2-3 บรรทัด1หน้าอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเนี่ยนะฮะส่วนตัวไม่ได้นิยามงานพวกนั้นว่าเป็นวรรณกรรม LGBT แต่ถามว่าเราสามารถศึกษางานวรรณกรรมพวกนั้นโดยผ่านเลนส์ LGBT ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะการอ่านอย่างเป็นการอ่านคุยอ่านอย่างหรือเป็นการศึกษาภาพแทน LGBT ในที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ว่านั้นแต่ว่าเราจะส่วนตัวจะไม่นิยามงานประเภทนี้ว่าเป็นวรรณกรรม LGBT นะครับงานวรรณกรรม LGBT ก็คืองานที่ใช้นำเสนอประเด็นหลักเป็นเรื่องของ LGBT นะฮะไม่ได้ว่าไปสอดแทรกว่าเป็น subtext แต่อย่างไรก็คือต้องมีประเด็นหลักเป็นเนี่ยฮะเรื่องของ LGBT แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือวรรณกรรม LGBT ในบริบทของสังคมอเมริกาเนี่ยส่วนตัวเริ่มแรกเลยถ้าใครสนใจเรื่องเนี้ยก็คือจะต้องไปอ่านเรื่องห้องของโจวานนี่ที่ออกมาช่วงแต่ความน่าสนใจก็คือวรรณกรรมอเมริกันที่เป็นวรรณกรรม LGBT เนี่ยมันจะเริ่มต้นในยุคช่วงต้นศตวรรษที่20เหมือนกับว่าเส้นเรื่องจะเหมือนกับว่าพวก The Great Gatsby งานของ Fitzgerald Hemingway ที่แบบว่าเป็น Lost Generation ออกไปนอกประเทศนะครับโจวานนี่ก็เหมือนกันก็คือหนุ่มอเมริกันที่ออกไปนอกประเทศไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มอิตาเลียนนั่นนี่นู่นซึ่งผู้แต่งคือเจมส์บาวินเนี่ยเป็นคนผิวสีแต่เขาไม่แตะเรื่องประเด็นเกี่ยวกับผิวสีเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นงานช่วงแรกๆที่เป็นวรรณกรรม LGBT เนี่ยมันจะมีการรักษาระยะห่างระหว่างตัวผู้แต่งกับตัวเท็กซ์ครับอาจารย์อาร์มแล้วหลังจากนั้นที่เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดพกผันก็คือ Stonewall Riot ที่สร้าง LGBT movement นะครับงานวรรณกรรม LGBT เนี่ยมันรักษาระยะห่างแบบว่าเอ้ยอันนี้คือเรื่องของเขาใช่ไหมครับผู้แต่งทำแบบนั้นไม่ได้แล้วผู้แต่งต้องดึงกลับมาผนวกเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นทิศทางวรรณกรรม LGBT ยุคหลังยุคครึ่งหลังของศตวรรษที่20เนี่ยมันจะมีทิศทางที่ต่างกันก็คือผู้แต่งเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองอย่างเรื่อง HIV AIDS เนี่ยเขาจะสร้างเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่ผลักงานออกจากเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้วงานหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นประเภทเมมัว
เป็นอัตชีวประวัติคือเป็นคอนเซ็ปต์ personal is political นะครับเอาเรื่องส่วนตัวมาถ่ายทอดเพราะทุกอย่างถูกยึดโยงไว้กับการเมืองเราไม่สามารถผลักตัวเท็กซ์ออกจากตัวผู้แต่งได้ซึ่งอัดกล่าวด้วยว่านี่ก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่มันเข้มแข็งมากช่วงคับเกี่ยว Stonewall แล้วก็หลัง Stonewall เป็นต้นมาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากพักกันสักครู่เนี่ยเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าแล้วมันมีตัวบทวรรณกรรมตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วมีความเกี่ยวข้องกับการนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ HIV ในมิติใหม่ๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอัมตินภพและจันภาวินมาลัยวงศ์นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยในตอนที่พูดถึงเรื่องเล่าว่าด้วย HIV ในวรรณกรรมนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้ว่าจริงๆการกลับมา embrace เรื่องเล่าเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับ HIV เนี่ยเพื่อมาต่อสู้กับ narrative หลักของสังคมเนี่ยมันก็เป็นแบบเครื่องมือทางการเมืองแบบนึงที่มันเอามาต่อสู้ต่อต้านไอ้ขนบหรือว่าเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมได้เป็นอย่างดีทีนี้ก็เลยสนใจและอยากให้อาจารย์ภาวินยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ฟังคร่าวๆอ่ะครับว่ามีวรรณกรรมเรื่องไหนบ้างไหมที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องของ narrativeว่าด้วย HIV AIDS ครับก็งานส่วนใหญ่ที่เป็นวรรณกรรม LGBT ที่แตะประเด็น HIV AIDS นะฮะจะออกมาช่วงหลัง1960มันจะเป็นช่วง1970-1980ครับซะเป็นส่วนใหญ่จะขออนุญาตหยิบยกงานหลากหลายประเภทเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะฮะอ่ะเริ่มจากที่เป็นฟิกชันก่อนเลยนะครับงานเขียนร้อยแก้วเนี่ยนะครับมันจะมีงานที่เรียกว่าเป็นเมมัวนะฮะก็คือเรื่อง Borrowed Time ของ Paul Monet นะฮะ Borrowed Time หมายความว่าอะไรก็คือการที่แบบว่าผู้แต่งเนี่ยไปหยิบยืมเวลาดีๆจากอนาคตมาใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเขากล่าวถึงประสบการณ์ของเขากับแฟนของเขาที่เปิดเรื่องมาเราอาจจะเบะปากนิดนึงว่าคู่เกย์คู่นี้มีความสุขไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เป็นแบบว่าเป็นเกย์ที่อยู่ในชนชั้นที่แบบว่าเป็น upper middle class นะครับแล้วก็พออันนี้คือ1ใน3ของเล่มเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้แต่ว่า2ใน3ครึ่งหลังเนี่ยเป็นประสบการณ์ของคู่เกย์คู่นี้ที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV แล้วก็ดูแลกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาจะต้องลองผิดลองถูกนอนๆอยู่ร่างกายอ่อนแอมากขยับตัวแล้วแขนดังกรอกไหล dislocated มันคือการจ้องมองว่าแฟนตัวเองที่กำลังเสียชีวิตเนี่ยกำลังเสื่อมถอยร่างกายเสื่อมถอยไปอันนี้คือเป็นร้อยแก้วนะครับถ้าเป็นร้อยกอเป็นบทกวีเนี่ยมันก็จะมีรวมบทกวีของคุณจัสตินชินชื่อ Harmless Medicine นะครับเป็นบทกวีเขาเชื้อสายมาเลย์นะฮะจีนมาเลย์แล้วก็พูดถึงงานที่ตัวเองติดเชื้อ HIV แล้วก็คือ เป็นความย้อนแย้งที่ร่างกายตัวเองเสื่อมถอยแต่ว่าสัมผัสรับรู้ของตัวเองเนี่ยคมชัดมากขึ้นไม่ได้ว่าเสื่อมถอยไปตามร่างกายเพราะว่ามันจะมีช่วงของพิษเลือดบวกอยู่ในสังคมที่แบบว่า undetectableอะไรพวกนี้นะฮะมันมีกลอนชิ้นหนึ่งของคุณจัสตินชินในหนังสือ Harmless Medicine เนี่ยนะฮะที่พูดว่าเนี่ยคือ undetectable เนี่ยแต่ว่าเขาสัมผัสได้ทุกเซลล์ที่กำลังตายไปในร่างกายอันนี้คืองานร้อยกองนะครับถ้าเป็นบทละครก็จะมี2เรื่องที่ผมนึกถึงนะฮะก็คือเรื่องแรกเลยก็คือ Angels in America ของ Tony Kushner ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็คือช่วงปลายศตวรรษที่20แล้วก็บทละครเนี่ยมันมี2เล่มคือ Part 1กับ Part 2นะครับแล้วก็เอามาทำสร้างเป็นHBO นะครับเป็นหนังแล้วด้วยเป็นหนังแล้วเรียบร้อยนะฮะก็คือหนังเรื่อง Angels in America เนี่ยก็คือพูดถึงประเด็น LGBT ประเด็นเรื่อง AIDS ที่เรื่อง AIDS ที่มันซ้อนทับกับเรื่องศาสนาเรื่องของพื้นที่อะไรพวกนี้อันนี้คือก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเป็นบทละครเหมือนกันก็คือเรื่อง The Normal Heart ผู้แต่งคุณแลรี่เนี่ยนะครับก็คือเพิ่งเสียชีวิต
เมื่อตอนต้นปีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ เดือนมิถุนาหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะและความสนใจของเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างเข้ากับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันเพราะว่า เป็น LGBT movement ที่กลุ่มเกย์เนี่ยที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเห็นเพื่อนเป็นติดเชื้อ HIV แล้วลุกขึ้นมาเหมือนกับว่าเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจตัวเองนะครับแล้วผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือในบทละครเรื่องเนี้ยก็คือตัวเน็ตก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างกราดเกรี้ยวมีแพชชั่นในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นกับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่ทำงานให้ Citibank เนี่ยนะครับดูท่าทางภูมิฐานใส่สูทผูกไทยแล้วพอกลุ่ม LGBT จริงๆแล้วมันคือกลุ่มเกย์หลักๆกันนะฮะในเรื่องนี้พอมาคุยกันว่าใครจะเป็นผู้นำขององค์กร non-profit อันเนี้ยทุกคนก็บอกว่าเน็ตไม่เหมาะเพราะว่าใช้อารมณ์พูดคำหยาบพอมีนัดกับนายกเทศมนตรีตบโต๊ะปั้งชี้หน้าด่าเขาทุกคนก็กลัวว่าเฮ้ยการที่เราจะเรียกร้องอะไรจากรัฐได้เนี่ยเราต้องใช้วิธีที่มันละมุนเขาเรียกอะไรละมุนละม่อมมากกว่านี้ไม่ใช่คำหยาบไม่ใช้ความก้าวร้าวนะครับมันเข้ากับบริบทของสังคมตอนนั้นนะเกย์ช่วงส่งผ่านช่วงฮิปปี้ที่เกย์มันจะมีความซอฟต์ต้องแล้วต้องพาสเทลใช่ก็คือเกย์ยุคแบบว่ายุคฮิปปี้จะเห็นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยก็คือความคูลของเกย์ตอนนั้นคือไว้ผมยาวไว้หนวดใส่เสื้อลายสก็อตใส่กางเกงอะไรพวกเนี้ยแล้วพอมันส่งผ่านมาช่วงเนี้ยที่แบบว่าเกย์เรียกร้องการรับดูบุตรอะไรได้เนี่ยเขาหันมากลุ่มตัวเองให้ดูดีนะครับบทละครเรื่องเนี้ยก็คือ Normal Heart เนี่ยเขาก็ขยี้ประเด็นตรงเนี้ยว่าตกลงแล้วการที่เราจะต่อสู้กับรัฐเราจะเลือกตัวแทนแบบไหนตัวละครสองตัวอีกตัวหนึ่งก็คือแบบมีท่าทีน้องไม่ถีบมากแต่ว่าก็คือมันต้องประนีประนอมกับอีกคนหนึ่งที่แข็งกร้าวไม่ยอมเนี่ยมันคืออันไหนแล้วความน่าเศร้าของบทละครอันเนี้ยก็คือสุดท้ายอีกตัวที่กร้าวเนี่ยถูกไล่แห่ออกจากกลุ่มOh. อันนี้คือเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งเป็นอันนี้เอาสั้นๆนะฮะก็คือเป็นรวมเรื่องสั้นชื่อ Why Creator นะฮะอันนี้คือชื่อหนังสือแล้วเรื่องสั้นหนึ่งใน Why Creators เนี่ยก็คือเรื่อง Jane and Sam ที่พอเราพูดชื่อเรื่องเนี่ย Jane and Sam มันเหมือน Romeo and Juliet มันคือความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนชายกับหญิงชายหญิงแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่ก็คือแซมเนี่ยเป็นเกย์แล้วเจนเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงแล้วมันมีความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบชายกับหญิงแบบ normative นะฮะคู่เนี้ยก็คือแซมเขาก็มีแฟนของเขาเจนเขาก็มีแฟนของเขาแต่ว่าเจนเลิกกันกับแฟนแล้วพอมาอยู่กับแซมเนี่ยก็สนใจเพศที่ทรีซัมอ่ะแบบ3คนรวมกันอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเกย์ว่าจะต้องมีเซ็กส์แบบวิปริตวิตฐานซึ่งนำไปสู่โรคร้าย HIV AIDS เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เจนแอนด์แซมเนี่ยเหมือนพยายามจะทำความเข้าใจใหม่ว่าการมีเกย์การมีเพศสัมพันธ์ของ3คนเนี้ยเกย์2ผู้หญิง1เนี่ยมันดูสวยงามมันไม่ได้ดูวิปริตวิตฐานแล้วก็ไม่ได้คือนำไปสู่ HIV AIDS อันนี้คือคร่าวๆครับตัวอย่างเยอะไปนิดนึงแต่จริงๆก็เข้มข้นนะเพราะว่าก็เป็นการแนะนำหนังสือหนังสือได้อย่างครบถ้วนซึ่งอันนี้ในฐานะผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากตามไปอ่านมากโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายเจนแอนด์แซมเพราะว่าด้วยเข้าใจว่าด้วยบริบทยุคแบบนั้นน่ะการพรรณนาเพศสัมพันธ์ที่ถูกเรียกว่าเป็นสิ่งวิปริตคือ1มันเป็นความสัมพันธ์ของคนรักเพศเดียวกัน2มันมากกว่า2คนเนี่ยมันคือวิปริตที่ซ้อนวิปริตขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ใช้ภาษาวจนะลีลาและท่าทีที่มันค่อนข้างสุนทรียะใช่ในลักษณะนี้เราคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าจะใช้คำว่าดีควีร์ได้ไหมหมายความว่ามันก็ไม่ได้พยายามจะขับเน้นความนอกขนบการเป็นขบวนนู่นนี่แต่พยายามจะจัดวางมันด้วยท่าทีแบบใหม่
ในบริบทยุคนั้นที่มันพยายามจะเคลียร์ทุกอย่างแต่เคลียร์ในที่นี้มันคือทำให้มันเป็นสิ่งผิดปกติประหลาดไปเลยอะไรแบบนี้ซึ่งคิดว่าอันนี้ก็เป็นการแนะนำเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนแต่ก่อนจะจบวันนี้ครับอยากจะให้อาจารย์วินฝากไว้นิดนึงว่าแล้วสุดท้ายแล้วนะในฐานะคนรุ่นใหม่ตอนนี้ที่หันมาอ่านวรรณกรรมกันเยอะขึ้นมีความสนใจเรื่อง LGBT มากขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ดูเหมือนว่าประเด็น HIV AIDS ครับยังคงเป็นประเด็นทาบูแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงกล่าวถึงหรือแตะต้องมากนักนะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์วินว่าทำไมคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักอ่านวรรณกรรมโดยเฉพาะยิ่งวรรณกรรม LGBT อะทำไมเขาต้องหันมาสนใจวรรณกรรม HIV AIDS ด้วยมันมีคุณูปการอย่างไรคือจริงๆแล้วความน่าสนใจของการศึกษาเรื่องประเด็น HIV AIDS ในวรรณกรรม LGBT เนี่ยนะฮะมันจะทำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องโรคระบาดเรื่องโรคร้ายเนี่ยนะครับมันถูกยึดโยงอยู่กับการเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะทำให้เราเกิดการตระหนักรู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเรารื้อผมออกมาเราจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยคือเขาเป็นเหยื่อแบบเดียวกันกับเวลาเราพูดถึงโควิด-19 การระบาดของโรคต่างๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นผมคิดว่าประเด็นเนี่ยก็คือใครเป็นคนที่ได้รับผลลัพธ์คือเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงว่าถ้าเรื่องเชื้อ HIV AIDS เนี่ยเกิดขึ้นกับกลุ่มเกย์เนี่ยรัฐบาลจะไม่มีทางสนใจให้เงินอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาตระหนักว่าเอ้ยจริงๆแล้วผู้ป่วย HIV AIDS มันไม่ได้มีแค่กลุ่มเกย์กลุ่มเดียวรัฐบาลถึงได้ยินยอมลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างเพื่อที่จะหาทางรักษามันก็เหมือนโควิด-19 ที่เราเจออยู่อันนี้ยกตัวอย่างพยายามดึงนะฮะว่าใครคือคนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกที่โดนเนี่ยอาจจะไม่ไอ้นั่นคือแต่ว่าพอขยายวงกว้างขึ้นกลุ่มอันนี้ไปแบบว่ากระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเนี่ยรัฐถึงมีทีท่าอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถใช้มาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้ครับอาจารย์โอเคครับหากคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากจะนำเสนอข้อแลกเปลี่ยนใดๆนะครับสามารถ leave comment ของคุณผู้ชมได้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันได้ที่เพจของประชาไทยหรือเพจของรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกเมื่อเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ